าจจะวันจะตาโตไม่อยู่อะไรเงี้ยขัดที่ผมเองตัวเลขมันเยอะเรื่องปกติแล้วนะครับมีหลวงพ่อ120แกเองค่ะล่ะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับนี่น่าจะปีแดงแกเองปีแดงช็อกอะครับจะยู่เจ็บติดแล้วคนนี้ไม่ต้านอะไรง่ายๆแล้วสุดไปแล้วตลกไปแล้วตอนนี้3,328 บาทค่ะน้อยไปไหมน้อยค่ะน้อยกว่า8 ล้านเรียบร้อยแล้วอันนี้พอปรับแก้ไขตัวเลขแล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างก็รับได้ค่ะตอนแรกที่เห็นเป็นยังไงบ้างตอนแรกที่เห็นก็ตกใจค่ะก็งงเลยเหมือนกันมึนเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นจะปกติเท่าไหร่ที่เราเคยใช้ปกติเราจ่ายเดือนนึงอยู่ประมาณเนี้ย13,000-14,600แล้วแต่ก็ไม่เกิน 20,000 ปัจจุบันนี้แล้วตัวเลขที่ผมมาตอนนั้นเลขเท่าไหร่ตอนไหนคะที่ผมมาล่าสุดที่ว่าเกินเยอะไปนะเท่าไหร่8ล้านกว่าค่ะ8,700,000กว่าพอเรารู้สึกช็อกเลยใช่งงเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวเลขมันผิดไปเยอะมันหลายสิบเท่าตัวแล้วหลังจากนี้เขาพอเราเขามาแก้ไขความรู้สึกเราดีขึ้นใช่ไหมก็ดีขึ้นค่ะแล้วอยากจะฝากเตือนไงก็อยากจะฝากเตือนก็คือก่อนจะออกบินหรืออะไรส่งออกมาแล้วเนี่ยบินออกมาแล้วกรณาช่วยตรวจสอบด้วยนะคะเพราะว่ามันส่งไปแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันทำร้ายจิตใจคนรับอ่ะอย่างคนแก่อยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดผิดพลาดไปก็ตกใจขึ้นมาก็ช็อกขึ้นไปทำไมใช่ไหมฮะมันไม่ใช่หลักหมื่นมันเป็นหลักล้านทั้งชีวิตนี้ยังหาไม่ได้เลยนะคะแล้วอยู่มาเป็นหนี้8 ล้านแค่เดือนเดียวคือมันแปลกก็น่าตรวจสอบให้หน่อยเนาะใช่เรื่องตรวจสอบเอกสารนะคะก่อนส่งให้ผู้ประกอบการใช้ครับครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดิ์แก้วเขียวครับผู้จัดการไกด์ฟ้าผู้ผ่านตัวของวิทยาก็ได้ตรวจสอบของผู้ที่ไปที่วิทยาบาลานะครับที่บอกว่าค่าไฟบินแบบว่าบิน8 ล้านบาทนะก็เป็นใครก็ช็อกครับแต่ปรากฏว่าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอาจจะผิดพลาดของคนพนักงานของเราที่อาจจะคีย์ระบบอาจจะผิดพลาดไปเพราะว่าบางทีในระบบเนี่ยมันอาจที่แก้ไขได้คือหมายถึงว่าพนักงานที่ทำไปแล้วเนี่ยมาจดหน่วยอ่ะเขาอาจจะผิดพลาดในระบบได้นะครับตรงนี้ครับก็ขอโทษพี่แดงด้วยแล้วพี่แดงที่ยังไม่ตกใจครับวันนี้เราก็ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วก็คือจากหลักล้านก็มาเป็นหลักหมื่นขอโทษด้วยครับแล้วทางไฟฟ้าเองจากนี้ไปจะมีมาตรการยังไงครับไม่ให้ประชาชนได้ตกใจครับครับก็คือมาตรการคือวิธีป้องกันของเราคือจะเรียกพนักงานเนี่ยมาทำหมายว่ามาทำโอเจทีอ่ะคือมาพูดกันคุยกันทุกวันว่าการจดหน่วยหรือแม้กระทั่งตัวแทนจดหน่วยกับเหมือนกันบอกว่าต่อไปนี้จะต้องมีการดูแลตรวจสอบให้ดีระบบตรวจสอบระบบก่อนจะประมวลผลออกมาถ้ามีอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะผิดพลาดประชาชนอาจจะตกใจได้นะครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากเรื่องกับกรมไฟฟ้านะฮะคือการไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามีรายได้ดีนะแล้วก็ที่บุกโบนัสพนักงานก็ดีนะฮะแต่ว่าการทำงานผมว่าหย่อนไปมากง่ายเอาว่ามากๆดีกว่านะอย่างเช่นเสาไฟฟ้าเนี่ยเวลาเนี้ยไฟฟ้าตรงข้ามบ้านผมเนี่ยฝั่งนั้นน่ะฝั่งข้างบ้านผมไฟไหม้ปีละ4-5 ครั้งซึ่งไม่มีการมาช่วยกันดูแลหรือลงทุนอะไรญาติหน้าบ้านผมเนี่ยหน้าบ้านของเขาเนี่ยฝั่งนั้นนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของไฟฟ้าด้วยที่พูดเนี่ยขอให้พูดเต็มๆเลยนะวันนี้ขอระบายเลยนะปีนี้4 ครั้งแล้วไฟไหม้ผมอยู่ก็ตื่นเต้นเมียผมก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างผมอยู่บ้างไม่อยู่บ้างมันก็กลัวแล้วประเด็นก็ขอช่วยครับเดี๋ยวจะไม่ได้ไปไหน